สวัสดีครับพี่น้องผมพานมึกแล้วก็พานแอดพากันออกหาเหมาผึ่งครับวันนี้ครับช่วงนี้ฤดูดอกงิ้วครับผมผึ่งจะชอบอยู่ในบ้านคนเนาะก็เลยผมมาหาเหมากันมาลังแรกกับผมอยู่บนยอดงิ้วใหญ่เลยครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับลังนี่ครับผมขออนุญาตแนะนำทีมงานก่อนนะครับพานแอดกับผมจากช่องวัยยุทธ์นะยูฮกินครับแล้วก็พานมึกกับผมสวัสดีครับจากมึกร้อยลังน้ำผึ้งป่านะครับใน Facebook แล้วก็ใน YouTube มีพานมึกคนตีผึ้งเนาะครับเกิดอะไรขึ้นกับลังนี่พานมึกมันแดงกวนชัวผึ้งใหญ่ลังครับพี่น้องก็คือติดต่อเจ้าของบ้านไปแล้วแต่พอมาถึงผึ้งใหญ่หนีไปแล้วครับแต่เดี๋ยวเหมือนจะได้หัวหน้ามครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนี่ครับพี่น้องผึ้งทิ้งลังครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมตัวอ่อนก็ยังเหลือน้ำหวานกับเหลือครับ2ก้อนด้วยโอ้ผึ้งทิ้งลังครับถ้างั้นเดี๋ยวพานมึกจะปีนขึ้นไปเอาครับผมถือว่าดีเลยไม่ต้องมีแม่ผึ้งเฝ้าเนาะมันเลี้ยงเฝ้าไม่ต้องทำครบอ่ะเนาะลังนี่วันนี้พานผลกตเวนรับซื้อผึ้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมากับผมพอตีลังนี่เสร็จก็จะเดินทางไปที่อำเภอเมืองครับจะเที่ยวเขตอุตสาหกรรมอีกลังนึงอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากครับผมวันนี้ไปกัน3อำเภอเลยครับนี่ครับต้นงิ้วใหญ่ครับผมดอกบานเต็มต้นเลยครับเนี่ยดอกงิ้วครับหรือต้นนุ่นนั่นเองนะครับไม่ต้องทำครบเลยลังนี่ลังนี่ฟันผลลงทุนปีนขึ้นมาถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยครับเพราะว่าจากพื้นมันมองไม่เห็นครับตีผึ่งลังครับเต็มน้ำหวานกระตัวอ่อนเต็มลังเลยครับแปลกดีครับน้ำหวานที่พึ่งทิ้งไว้ให้ครับเต็มเลยนั่นน่ะ2ก้อนครับโอ้ดูยังมีน้ำหวานเต็มๆเลยเดี๋ยวพันปาบใส่ถุงมาดูกันไกลๆอีกทีครับใช่ขอบลังแบบนี้ก็ไว้ไปลกหนูไปอะไรถอนขนหนูไว้ไปถอนขนหนูครับลังนี้ไม่มีแม่พึ่งแต่ก็มีหมดเนาะหมดแดงซะด้วยนะตัวอ่อนหวังว่าจะยังไม่เสียนะแต่ลังนี้เราจะไม่ขายแล้วครับเดี๋ยวไปกินกันเองครับผมช่วงนี้อากาศเย็นๆพึ่งจะไม่เสียโอ้โหแดดเต็มเลยโอ้โหน้ำหวานสองก้อนอะแม่สองก้อนแต่เชื่องฟอแล้วเนาะหมดเลี้ยงกินไปหลายละหรือไม่ก็มีพึ่งดูดไปได้จำนวนนึงแหละเนาะน้ำหวานก้อนแรกครับก็ได้อยู่ครับเหลือบนเหลือหมดครับผมตกเป็นฟอๆแล้วเนาะแต่ก็พอได้อยู่ดอกหน้าปวดนึงไอ้นึงก้อนที่2ครับใหญ่กว่าก้อนแรกอีกนะครับหือน้ำก้อนนี้เหลือหลายเนาะได้หลายอยู่หือเดี๋ยวลงต้นแล้วก็ไปรังถัดไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวลงต้นครับลงต้นมะขามนี่ผมขึ้นมาถ่ายให้พี่น้องชมใกล้ๆครับเพราะว่าซูมจากข้างล่างไม่ได้ครับมันบังปลาเน็ตมาดูใกล้ครับผมนี่น้ำหวานก่อนนี่นะจะ 2-3 โลแล้วครับแต่ก่อนนี่ที่มีถึงครึ่งโลครับแต่ไปหน่อยแต่เนี่ย 2-3 โลก็เลย 2-3 ขวดนะครับกำลังยังกินได้อยู่นะครับนึกเนาะกินได้2แผ่นเดี๋ยวแบ่งจากของบ้านมาแบ่งเรียบร้อยครับผมตอนแรกว่าจะมาซื้อครับพอเป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นการแบ่งแล้วกันเนาะนี่ของเราครับผมนี่ของจากของบ้านครับเดี๋ยวจะแบ่งเท่ากันเลยนะเนาะเท่ากันไปเลยครับผมแบบนี้นะมาอยู่ก่อติดต่ออีกเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับเดินทางต่อครับเดินทางมาถึงลังที่2แล้วครับแม้อยู่ในอำเภอเมืองเลยนะครับเนี่ยแถวๆหนองปริงนะครับแถวๆนาเขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะครับมาไกลเลยครับวันนี้พันนึกมาเห็นไว้ครับลังนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่านะลังนี่พี่น้องไม่มีเจ้าของครับผมครับตอนแรกผมคิดว่าทุกลังต้องซื้อหมดเลยกลายเป็นว่าลังนี้ไม่ต้องซื้อครับไม่มีเจ้าของครับอยู่ในป่าแถวๆหนองปริงครับแม้พันนึกมาไกลเลยครับถึงรู้ว่าพันนึกหาผึ่งไกลขนาดนี้ครับอำเภอเมืองนครราชสีมาเลยนะครับแถวเนี้ยเมืองใหญ่เลยโอ้ยังใหญ่จริงด้วยพี่น้องผมจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะอุตยังสูงอ่ะ
ต้นกระเดาด้วยหลังที่2ครับหลังนี้ไม่มีเจ้าของครับไม่ต้องซื้อครับอยู่ในป่าครับแต่อยู่ในเขตเมืองเลยโอ้โหรังสวยอยู่นะครับพันมึกนับวันไว้อยู่ครับรังก็ใหญ่ขั้นแล้วครับยาวประมาณเมตรหนึ่งเดี๋ยวขึ้นกันขึ้นกันเลยครับติดตามชมภาพอย่างใกล้ชิดได้ในช่องพันมึกคนตีพึ่งเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเฟซบุ๊กก่อหมึกร้อยรังน้ำผึ้งป่ากับผมสำหรับท่านใดที่สนใจน้ำผึ้งแท้ๆจากฟาร์มเนื้อก็ทักเฟซไปในทักแชทไปในเฟซหมึกร้อยรังน้ำผึ้งป่านะครับพันมึกไม่มีลายนะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับพี่น้องที่ทักไปทางไลน์อย่าเชื่อนะครับพันมึกไม่มีลายเนาะยืนยันเนาะยืนยันครับชมนี่ลายยังไม่อัปเดตครับติดต่อผ่านทางแชทในเฟซบุ๊กอย่างเดียวเลยครับผมนะครับแล้วก็รบกวนโทรมาก่อนฟังเสียงต้องให้แน่ใจครับพี่น้องว่าใช่พันมึกหรือเปล่าเสียงลอยๆอย่างนี้นะครับถึงจะเป็นพันมึกตัวจริงนะครับอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะพี่น้องลุยกันเลยครับไปลุยครับขอกระเดาก่อนโอ้ถือว่าขึ้นยากขั้นสำหรับผมแต่พันมึกคือที่ไม่ยากหรอกนะครับไปครับผมวางตุ่มอยู่นู้นครับถ้าต้นสูงนี่เราก็ยังไม่ต้องรีบจุดคบก็ได้ครับแต่ถ้าต้นเตี้ยๆแนะนำให้จุดคบตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับต้นมันเคลื่อนนะครับอีกอย่างนึงคือหน้าหนาวไม่ค่อยดุหรอกครับแต่ก็เป็นบางรังนะครับเนาะเอาแนวนอนไม่ได้คือหลวงแต่ละรังนิสัยไม่เหมือนกันครับนี่เดี๋ยวอีกหน่อยผมก็ต้องไปแต่งชุดแล้วก็ลบอยู่ด้านนู้นครับเดี๋ยวถ่ายดูพี่น้องมีกล่องซูมอยู่ควันถึงรังแล้วครับน่าจะสวยพอดีนะครับพานมึกนับวันไว้ครับก็ประมาณสัก15วันนะครับพานมึกไปถึงแล้วครับโอ้ไวมากเลยครับแกขึ้นต้นไม้เก่งครับพานมึกขึ้นยากนะต้นนี้ถ้าเป็นผมนี่โอ้ใช้เวลานานเลยแหละกว่าจะขึ้นได้เดี๋ยวพานมึกเคลียร์ทางให้ครับผมได้เห็นกันชัดๆขอบคุณพานมึกจากช่องพานมึกคุณตีพึ่งนะครับรังสวยเลยล่ะครับโอ้โหครับนั่นครับแต่มีเชิงกระดาษข้างล่างเยอะไปหน่อยน้ำหวานเป็นไงบ้างนะโอ้โหเต็มๆครับไม่ปิดตาแต่ก็เต็มดีครับเพิ่งเริ่มมาหาผมแล้วครับพันมึกก็ถ่ายคลิปนะครับในช่องพันมึกคนตีพึ่งครับหรือภาพอย่างไกลชิดได้ที่ช่องพันมึกคนตีพึ่งครับมีเฟซบุ๊กก็หมึกร้อยรังน้ำผึ้งป่านะครับน้ำหวานครับรังนี้น่าจะได้สักโล2โลครับโอ้โหรังสวยๆเลยครับเกรดขาวๆนอนแบบนี้ก็โล250นะครับน่าจะได้สักโล2โลแล้วครับรังนี้นะน้ำหวานก็ได้ประมาณขวด2ขวดครับเรียบร้อยครับผมลงมาเดินทางกันต่อครับอ่างที่2เรียบร้อยท่านกบแจ้งข่าวมาว่ามีอีกรังนึงกับผมเขาจะขายให้500บาทครับอยู่บ้านหัวทำนบครับผมครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะคุ้มค่าไหมนะครับถ้าคือเราต้องไปดูพึ่งก่อนว่าถ้างบ500ที่เราจะลงไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมนะครับเขายังไม่ได้ส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูเราต้องไปดูถึงที่เลยนะครับเขาจะขาย500บาทไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดินทางกลับไปที่บ้านหัวทำนบครับผมน้ำหวานวุ่นมากมาแล้วครับน้ำหวานได้สักโลกว่าอยู่ขวดกว่าๆนะครับเดินทางกันต่อครับไปน้องวุ่นมากบ้านหัวทำนบครับผมรังนั้นเขาจะขาย500ก็อีกรังนึงไม่ได้ขายครับน่าจะตีแบ่งกันเนาะบ้านหัวทำนบ2รังเลยครับแม่ยังหวานพี่น้องเอ้ยวันนี้พอแต่ผมออกมาถึงโหลดน่ะ FC ของเราผ่านมาเจอพอดีเลยบอกว่าเจอไปก็นี่อีกรังนึงครับผมถ้างั้นเดี๋ยวไปดูรังนี้ก่อนเนาะนี่ครับ FC เราขอบคุณหลายๆครับน้องๆบ้านน้องปริงนี่ครับนี่ผมอยู่หนองฟ้างผมมาเทมันนี่อ๋อโอเคเจอเลยเอารถไปจอดเลยแวะมาโอ้โหขอบคุณครับจำรถปานผลด้วยได้ด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเรารีบไปดูรังนี้ครับผมครับ
เอาละพี่น้องมาถึงแล้วครับโอ้อยู่กอสงวนใหญ่เลยครับบนยอดเลยไม่ค่อยเห็นครับมุมนี่โอ้ร่างก็งามขั้นครับเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นไปจัดการลงมาครับกำลังเตรียมตัวกันครับกอสงวนใหญ่เลยครับอยู่นี่สุดยอดเลยครับเผยพันธุ์มึกว่าขึ้นง่ายอยู่ครับอันนี้ก็จะขึ้นไปถ่ายทำให้พี่น้องดูใกล้ๆด้วยครับอันนี้ลงทุนมากเลยครับครับอันนี้จะขึ้นไปถ่ายด้วยครับแต่คนตีก็คือพันมึกนะครับโอ้แข่งกันใช่ไหมนี่ขึ้นทำไมแข่งกันนี่ ทีมงานเราสุดยอดทุกคนครับสงสัยจะเป็นผึ่งอ่อนแล้วครับแต่ลองตีนิดดูว่ามีน้ำหวานไหมถ้ามีก็ขอน้ำหวานสักหน่อยก็ยังดีนะครับพอมาไกลครับสิกระเทินมาน่าจะเป็นผึ่งกระดาษครับยังมีถึง10วันนะครับล้างกระดาษผมดูภาพอย่างใกล้ชิดได้ในช่องพันเป็นคนตีผึ่งแล้วกันนะครับพันผู้น่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับเหมือนจะดูครับล้างนี้มันเชิงบินลงมาตอมผมก็เลยหนีออกมาครับไม่มีชุดป้องกันได้ไม่ได้ทำครบดะก็เลยมานั่งคุยอยู่กับ FC นี่แหละครับนี่คนที่พามานี่ นั่งคุยกันเล่นไว้ชอบหาผึ่งคือกันชอบหามิ่มนะครับอีกหน่อยก็ถึงฤดูหามิ่มละทีมงานลงมาแล้วครับตามคาดครับผมรังผึ่งใหม่ได้น้ำตาได้น้ำหวานสักเดือนนึงเลยครับกำลังประมาณฝ่ามือว่าแล้วกันไม่ผิดเลยแต่ก็ยังดีเนาะเขาได้ย่างเนาะเขาได้แบ่ง FC ย่างคือท่านอยู่ครับไม่ฟรีหรอกครับผมขอบคุณ FC ที่พามาครับผมครับแบ่ง FC ไปกินครับแบ่งลัง FC ไปย่างเนาะเอาละครับเดินทางต่อกับผมไปหนองบุญมากครับที่นี่อีก2ลังครับจากเมืองไปหนองบุญมากก็ไกลกันแล้วครับแต่เวลาเดินทางอีกสักพักใหญ่ๆเลยครับผมประมาณสัก4ที่50โลอยู่ไม่รู้70นึงหรือมั้งนะครับเดินทางครับผมไปลังต่อไปเวลาพันไก่ครับเพราะว่าทางที่จะไปวัดต้นหลบนี่วิ่งผ่านบ้านพันไก่ครับผมเวลาพันไก่เอาลืมไอ้กันเนาะโอ้เมื่อเช้านี่ไม่วางครับผมว่าจะไปทอดดอกกระโพดมาแล้วครับพันไก่จากจ้องไก่คนน่ากินนะครับสวัสดีครับถึงต้องวางครับผมโอ้เมื่อเช้านี่ไม่วางตายป้ายได้อีก2ลังครับผมครับพร้อมแล้วครับสมาชิก4ท่านยังไงเองต้องไปเจอพันกบอีกมั้ยนี่ใช่ครับเอาเดินทางครับผมมุ่งหน้าวัดทำนบเอาละพี่น้องมาถึงแล้วครับพื้นที่นี้เป็นบ้านหัวทำนบนะครับอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวไปดูกันครับพื้นอยู่ต่ำๆเลยตรงนี้ร่างนี้พันกบมันดิวไว้ครับราคาเท่าไหร่นะครับ400ครับอ๋อเขาขายให้400ครับโอเคโอเคครับร่างนี้400จะคุ้มไหมพื้นที่นี้ไม่รู้จะมีน้ำเปล่าแต่มีดอกกระโพดเนาะไม่ทิศทางเลยครับถ้ารถวิ่งมาพวกรถ10โลเลยเนี่ยอาจจะเฉียดร่างมันอาจจะดุได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาไปใกล้ไรทางใหญ่ทุกคนโอ้ยนี่ครับอยู่ยังงี้เลยครับโอ้ลังน่าจะสวยครับโอเคเลยเดี๋ยวลุยกันเลยครับเดี๋ยวรวบรวมเงินจ่ายก็ครับผม400เนาะแม่กลายเป็นว่าลังนี่ก็ดอกงิ้วครับนี่ลืมสังเกตเห็นว่ามีต้นงิ้วอยู่ด่าครับดอกจังหวานจันผ่านนี่เลยครับอ๋อเป็นกลายเป็นว่าพึ่งดอกงิ้วครับน้ำหวานดอกงิ้วนี่สุดยอดเลยครับโอ้พันมึกเห็นลังเห็นดอกงิ้วดอกงิ้วครับผมเอาล่ะครับราคา400นี่นะจะคุ้มครับเพราะว่าเห็นดอกงิ้วแล้วนี่โอ้โหมีรุ่นว่าน้ำหวานเต็มเปรี้ยแล้วครับแบบนี้ลังนี่ผมขอถ่ายในรถครับเพราะว่ามันใกล้มันต่ำให้เด็กเช็ดกระจกให้ครับผมต้องให้ติ๊บสัก20บาทก่อน20บาทนะครับขอบคุณครับ20บาทครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แป๊บนึงเที่ยวกันเล่นกับทีมงานนี่มาแล้วเอาปิดกระจกวะเราทีมงานก็มีจุดป้องกันกันทุกคนนะผมขออยู่ในรถแหละเป็นเงานิดนึงเด้อพี่น้องเด้อโหจะล้างอย่างงามโอ้สุดยอดเป๊ะเลยครับดอกนิ้วด้วยน้ำหวานปิดตาด้วยนั่นน่ะโอ้สวยเลยครับลังนี่แจมเลยคุ้มค่าครับเท่าไหร่นะ400เนี่ย400คุ้มค่าอยู่แล้วครับเอาง่ายๆด้วยครับ
ว่าชนกระจกเฮ้ยเงียบๆๆเลยไอ้ย่าเมื่อกี้นี่คาที่เขามาล่ำผมเต็มที่เลยโน่เมื่อกี้นี่โน่ดูอยู่ครับหลังเนี่ยดูอยู่ชนกระจกตับๆเลยนี่พี่น้องเห็นไหมนี่มันตอดกระจกผมนี่นั่นนี่คือมันตอดกระจกแล้วโอ้โหนี่โอ้โหเอาแล้วล่ำแล้วผมว่าล่ำแล้วนั่นล่ำกระจกผมดูกระจกจะบวมไหมนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเลื่อนรถก่อนเรียบร้อยครับเดินหนีกันออกมานี่สงสัยพึ่งดุเลยนะเอาเดี๋ยวครับวันจอดกับอัพเดตสถานการณ์นะผมพากันโดนไปคนละเมตร2เมตรครับดูครับลังนี่ผมโดนไป2ครับลังมืออีกลังนึงทัดไปไม่ไกลเลยครับอยู่ใกล้กันเลยพึ่งลงกินดอกงิวด้วยกันแล้วมั้งครับเนี่ยสัก500เมตรหรือเปล่าไม่ถึงหรอกครับเดี๋ยวไปลังอีกลังนึงครับผมหวานเจี๊ยบกับลังนี่หวานป่าทุเรียนเค้าครับอันนี้เขาว่าแบ่งหรือว่าซื้อจ้ะยังไม่ได้คุยกันเลยจะไปคุยกันครับว่าจะเป็นซื้อหรือว่าแบ่งเนาะซื้อเลยก็ได้เนาะมาถึงแล้วครับนี่คนพี่แจ้งขอบคุณนะครับแกบอกว่ามันกวนแกขับแกเลยให้มาตีออกให้ครับผมอะไรก็อะไรแกอะไรก็พูดครับผมครับจะจอดกินลังครับเดี๋ยวก็จะแบ่งลังไปให้แกกินนิดหน่อยครับผมครับตอนแรกผมถามซื้อแล้วแกบอกว่าโอ้ไม่เอาดอกว่าเดี๋ยวเอาไปกินเลยแบบโอ้ขอบคุณหลายๆครับแต่ผมก็จะแบ่งลังให้เนาะอยู่ข้างหน้าครับก็ต้นมะม่วงครับโอ้ยถึงอยู่ใกล้ๆกันเลยครับเนาะลงกินดอกงิ้วครับพี่ดิดูประจําเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวผมไปดูพึ่งกันโอ้นี่อยู่ช่องนี้นั่นๆๆครับอยู่กับมะม่วงครับหนาค่อนข้างหนาดูนี่ครับรังสวยเลยครับน่าจะเต็มพอดีเลยครับเอาครบผมด้วยก็มันยังนั่นอยู่มั้ยหรือไปทางเกแหละมาดูกันครับแต่น้ำก็อุ้มๆอยู่เนาะสวยเลยครับ FC แจ้งมากับลังนี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวตีแบ่งกันครับตีแบ่งลังไปกินเนาะเดี๋ยวลังนี่น่าจะกินดอกทุเรียนดอกงิ้วแหละครับเพราะว่าพื้นที่นี่มีต้นงิ้วด้วยต้นนึงแล้วก็เป็นสวนทุเรียน2สวนครับผมครับมาดูน้ำผึ้งดอกทุเรียนกันผึ้งอยู่กอมะม่วงนี่ครับสงครามกันก็เป็นสวนทุเรียนครับกำลังออกดอกครับพี่น้องนี่เจ้าของสวนแกก็บอกว่ามาตอมดอกทุเรียนหลายวันแล้วนะครับอู้แถวหัวทำนบหนองบุญมากบ้านผมก็ปลูกทุเรียนได้ครับมีต้นงามๆครับอยู่ข้างในมันเป็นดอกเป็นหน่วยมดแล้วครับดูครับพึ่งดอกทุเรียนครับหลังนี้ครับพันฝนอยู่ตรงนี้ครับพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับหวังว่าจะเห็นครับเดี๋ยวพันมึงจะหักกิ่งใหม่ให้สักหน่อยครับผมเพราะวันนี้เรามากันหลายคนถ่ายกันหลายกล้องครับบางทีไปอยู่ไกลๆกันจิ้มกันหลายมันก็ยังไงล่ะเนาะผมก็เลยออกมาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวซูมไปให้ครับตอนนี้ยังไม่เห็นดอกให้พันมึกพักกิ่งใหม่ก่อนครับจุดประมาณนี้แหละครับอยู่ตรงกลางกองนี่แหละนั่งพึ่งนะเป็นไงบ้างเนาะมองไม่เคยเห็นเลยครับแต่เสียงเขาอู้อู้กันแสดงว่ารังสวยดีนะครับนั่นแหละครับผมสังสวยกับผมครับพึ่งลงรุ่นเดียวกันเลยครับก็รังเมื่อกี้นะอื้อหน่อยขาวจั๊วกลายเป็นว่าเราได้2รังงามๆครับที่บ้านหัวทำนบครับเดี๋ยวให้พันมึกตัดลงมานะครับน้ำหวานนี่เห็นไม่ชัดครับในกล้องผมมันจอมันน้อยเนาะหรือว่าดูภาพไกลๆในช่องเพื่อนๆผมก็ได้ครับพันมึกคนตีพึ่งไก่คนหากินวันหยุดหาอยู่หากินแล้วก็พันกบพาลุยนะครับถ่ายคลิปกันทุกคนครับโอ้ตอดคือกันครับตอดพันไก่วิ่งหนีไปแล้วนะครับตอนเล็กมันนั่งถ่ายอยู่ตรงนี้ครับเจอบับเลยผมเวียนแหมบินเข่าหัวบุบๆเลยดูครับผมพึ่งโซนนี่กำลังตัดลังครับมาแล้วครับโหเป็นไงครับดุไหมลังนี้2แม่2ครับแม่โดนกันเป็นคนละแม่2แม่พันมึกโดนโซนนี่ดูครับพันมึกโดนทุกลังเลยครับโอ้ยแต่คุ้มแล้วพันมึกน้องสุดยอดลังสวยเลยน้ำสวยลังสวยครับสุดยอดครับเรามาทางนี้คุ้มครับผมอาจจะแบ่งให้เจ้าของสวนครับมาดูกันชัดๆครับอย่างสวยครับน้ำหวานดอกทุเรียนครับจะออกใสๆพันมึกว่าชัยแน่นอนนี่แหละดอกทุเรียนครับผมน้ำหนักช่างได้2โลครับนี่แบ่งโลครึ่งโลประมาณครับอุ้ยไม่ได้หรอกโลกว่าประมาณโลครึ่งกับ2โลอ่ะกับ2อ่ะ2ถึงปวดกว่าแน่นอนถึง2แน่ครับแล้วนี่ครับลัง
พึ่งประมาณเต็มเรียกว่าเต็มพอดีเปี้ยมีขอบแค่นี้ครับพี่เมี่ยมเก็ดพี่เมี่ยมใช่เก็ดพี่เมี่ยมกดข้างในหัวดำๆหน่อยๆเครื่องดำเลยนี่ก็คือพึ่งประมาณสักเกือบ20วันหรือไม่ก็20วันโดยประมาณนะครับโอ้ยังสวยครับเอาละเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วครับนี่เดี๋ยวแบ่งรังให้เจ้าของสวนก็กลับบ้านกันเลยเนาะแยกย้ายกันครับขำแล้วพอดีเลยแบ่งกันเรียบร้อยครับพี่น้องชิ้นใหญ่นี่ให้เจ้าของสวนครับแล้วก็ชิ้นเล็กก็ให้พันแอปเปิ้ลลาบนะครับโอเควันนี้เราได้ถึงกันหลายรังบางรังเราก็จะขายเอาไปขายนะครับบางรังเราก็แบ่งกันกินนะครับน้ำหวานก็นี่แหละครับ2รังหัวทํานบดอกทุเรียนกับอันนี้ดอกอะไรไม่รู้นะจะเป็นดอกงิ้วครับดอกงิ้วผสมทุเรียนครับโอ้โหแจ่มเลยครับรังนี้เราซื้อเอาครับในราคา600บาทมั้งคุ้มครับผมครับทั้งรังทั้งน้ํานี่ขายได้เกิน600แน่นอนส่วนรังนี้เราจะต้องสวนให้ตีเพื่อแบ่งรังไปกินนะครับเพราะฉะนั้นมาตรงนี้คุ้มมากเลยแหละครับอ่ะขอบคุณพานกบนะครับที่ชวนเรามาครับจากช่องพานกบพาลุยนะครับขอบคุณทีมงานอีกท่านพันไก่จากช่องไก่คุณหากินครับก่อนจะแยกย้ายครับกันแล้วครับพันมือกับผมขอบคุณที่มาตีพึ่งด้วยกันนะครับขอบคุณพันผลครับพันหมึกคนตีพึ่งครับหมึกเลยลังน้ำพึ่งป่าอันนี้กับผมทีมงานขาประจำของเราอีกท่านนึงจากวันหยุดให้ยุ่งกินครับเดี๋ยวเอาไปให้เจ้าของสวนแล้วก็กลับบ้านกันเลยครับอันนี้คันมือเลยโดนไปหลายเมตรนี่โดนไปหนึ่งสองเมตรเลยสามเมตรครับไปถ่ายให้พี่น้องดูไกลๆก็ยอมโดนครับเพื่อท่านผู้ชมเนาะใช่ครับโดนต่อเพื่อท่านผู้ชมใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่แจ้งข่าวครับผมชอบทำอะไรกินจ้ะนี่ย่างไหมหรือว่าลาบอู้ย่างกำลังลาบกำลังย่างเลยครับเพราะว่ารังอ่อนเขาสวยมากเลยขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าเนาะจ้าขอบคุณครับขอบคุณลุงครับที่แจ้งข่าวครับผม FC ผมนี่แหละครับกลับแล้วครับทีมงานของเราก็เอาพึ่งมาส่งให้กับร้านสันชัยน้ำพึ่งปลานะครับร้านเจ้าเก่าเจ้าประจำของเรานะครับผมนี่คุณกิ๊กมาช่างเรียบร้อยน้ำหนักช่างได้เท่าไหร่พันเอสเมื่อกี้นี่4.3 โลครับ4.3 โลเฉพาะลังนะครับเฉพาะลัง4.3 โลครับ FC ของเราที่สนใจเรื่องน้ำพึ่งกับลังพึ่งปลาเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านสันชัยน้ำพึ่งปลาครับส่งออนไลน์นะครับส่งออนไลน์ก็ส่งครับผมหรือใครที่วิ่งผ่านเส้น24ช่วงอำเภอหนองบุญมากก็ร้านอยู่ติดไฟแดงครับแยกหนองตะไก่ครับผมสันชัยน้ำพึ่งป่าเนาะอันนี้เป็นช็อปแถมครับผมช็อปแถมว่าพึ่งของเราที่หามาได้ก็เอามาขายให้กับร้านสันชัยน้ำพึ่งป่าครับวันนี้เราได้4 โลกว่านะครับโอ้ขอบคุณครับจ่ายตังค์เรียบร้อยครับ4.3 โลขีดได้เท่าไหร่ครับพานมือโอ้แบงค์เทาเทาโอเคเลยนี่ครับผมครับรายได้สำหรับการขายพึ่งที่เป็นเฉพาะรังวันนี้นะครับส่วนหวานพานมือจำหน่ายเองนะครับที่เพจหมึกร้อยรังน้ำพึ่งป่าครับครับผมสนใจทักทายได้เลยลายหายแล้วนะครับผมไม่มีลายนะครับยืนยันเบอร์โทรเดิมครับ0612613631ครับนั่นแหละครับติดต่อไปได้เลยนะครับครับผมส่วนรังพึ่งติดต่อคุณกิ๊กได้เลยที่สัญชัยน้ำพึ่งป่าครับ